บางคนบอกว่า move on ได้แล้วเรื่องมันผ่านไปเป็นปีแล้วแต่ว่าแหมเซ็นสัญญิงสัญญาทำ MOU กันไว้ขนาดนั้นคุณพิธาก็เลยได้หยิบยกเอาสัญญา MOU ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยที่เคยจับไม้จับมือมินิฮาร์ดกันไปเมื่อปีก่อนนะคะกลับมาได้ร้องถามถึงความคืบหน้าในสภาอีกครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดเป็นคิวของทางด้านคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาพูดคุยนะคะออกมาแสดงความเห็นปมที่คุณพิธาเนี่ยเอา MOU เมื่อปีก่อนกลับมาสอบถามว่ารัฐบาลทางเพื่อไทยได้เดินหน้าทำตามสัญญาข้อใดไปแล้วบ้างแล้วถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้างนะคะซึ่งคุณสุริยะบอกเลยว่าโอ้เรื่องมันเป็นปีแล้วอ่ะทำไมคุณพิธาจมกับอดีตจังเลยผ่านไป1ปีแล้วก็ยังไม่ move on ยังไม่ก้าวข้ามสักทีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ร่วมจับมือทำ MOU กับก้าวไกลมาก่อนด้วยนะคะก็พูดถึงกรณีที่คุณพิธาออกมาทวงสัญญาหลังจากบริหารงานมาครบ1ปีบอกว่าเขาอ่ะยังจมอยู่กับอดีตเรื่องมันผ่านมาเป็นปีแล้วรายละเอียดเรื่องนี้ขอให้ไปสอบถามกับคุณภูมิธรรมซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแทนส่วน MOU ฉบับนี้มีความหมายหรือไม่ต้องฉีกทิ้งไปเลยหรือเปล่าคุณสุริยะจะตอบอย่างไรไปฟังค่ะเขายังจมอยู่กับในอดีตนะครับผมเรื่องมันผ่านไป1ปีแล้วถ้าเรื่องนี้รายละเอียดให้ไปสอบถามกับท่านรองภูมิธรรมได้เลยครับก็คือไอ้ MOU นั้นคือไม่มีฉีกไปแล้วไม่มีแล้วสอบถามอะไรอยู่ผมถ้าคุณทำได้ครับคือเหมือนกับตอนนี้ไอ้เรื่องนั้นเป็นอดีตตอนนี้เราก็จะว่าแต่ที่เราทำจับมือกันกับรัฐบาลปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับผมที่บอกแล้วในส่วนตัวผมนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่1ปีแล้วตอนนี้เราก้าวข้ามไปเลยนะครับส่วนรายละเอียดถ้าอยากจะรู้เนี่ยก็เพิ่มเติมสอบถามกับท่านรองทำได้นักข่าวถาม 3-4 รอบอะค่ะว่าตกลง MOU นั้นอะฉีกไปเลยไหมไม่มีความหมายแล้วใช่ไหมทางด้านคุณสุริยะก็ย้ำ 3-4 รอบเหมือนกันว่าก็ไปถามคุณภูมิธรรมเวชยชัยกันดูนะคะเพราะตอนนั้นท่านก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นหัวเรือหลักของทางฝั่งนี้ด้วยเหมือนกันของทางฝั่งเพื่อไทยอะนะคะ